14ช่องทางหาเงินจาก TikTok นะครับแบ่งตามจำนวนผู้ติดตามนะครับจาก0ถึงแสนนะครับแต่ละเลเวลเนี่ยหาเงินได้วิธีไหนบ้างนะครับผมมี14วิธีมาให้ดูนะครับก็ติดตามดูจนจบนะครับเริ่มต้นนะครับทำ TikTok เปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับจาก0ถึง999คนติดตามนะครับเราจะหารายได้จากทางไหนได้บ้างช่องทางแรกก็คือสปอนเซอร์ครับบางทีเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีคนติดตามเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำคลิปโคตรปังนะครับคนเห็นแล้วว่านะครับคลิปของเราเนี่ยนะครับคนเนี่ยดูเป็นแสนเป็นล้านนะครับสปอนเซอร์เนี่ยเขาเห็นแล้วว่าคนนี้เนี่ยนะครับทำคลิปดีนะครับก็ขอติดต่อเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำคลิปเนี่ยนะครับเราก็สามารถเริ่มต้นทำเงินได้เลยนะครับแล้วก็ลองดูกระแสดูอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะไปดึงดูดคนกลุ่มไหนนะครับลูกค้านะครับที่เป็นเจ้าของสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนที่จะมาติดต่อเราเพื่อทำโฆษณานั่นเองนะครับและข้อดีอีกอย่างก็คือคนที่เขาคนติดตามน้อยๆเนี่ยนะครับค่าโฆษณาถูกครับอาจจะจ้างไม่กี่พันเองนะครับแค่นี้เนี่ยก็ได้ละนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า user generated content นะครับก็คือพวกแบรนด์นะครับบางแบรนด์เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ทำคอนเทนต์เองนะครับเขาก็ไปให้อินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าไมโครนาโนนะครับคนที่มีผู้ติดตามจำนวนน้อยๆเนี่ยนะครับก็ทำคลิปมาให้เขานะครับเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากกว่านะครับ2ก็คือนะครับขายสินค้าของตัวเองนะครับสินค้าของตัวเองเนี่ยก็แบบจับต้องไม่ได้นะครับก็อย่างเช่นไฟล์ดิจิตอลนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคอร์สออนไลน์อีบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจับต้องได้นะครับก็จะเป็นพวกสินค้านะครับต่างๆที่มันเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราจับต้องได้นะครับก็วิธีขายยังไงนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับในเรื่องของการที่จะส่งคนไปนอกแพลตฟอร์ม TikTok ช่องหลัง TikTok เขาไม่ค่อยชอบนะครับแบบว่าให้โทรไปให้แอดไลน์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่จงแจ้งจนเกินไปนะครับอย่างเช่นนะครับบอกในเรื่องของการให้ประโยชน์นะครับให้ความรู้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้แอดไลน์มานะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไปขายของนะครับอีกทีนึงเราไปคุยกันนอกรอบเราไม่ขายกันจงแจ้งจนเกินไปอย่างเช่นวันนี้เรามาขายสิ่งนี้นะเราก็บอกว่าแอดไลน์มานะหรือว่าบอกเบอร์โทรมานะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับบอกไว้เลยว่าช่วงหลัง TikTok เขาไม่ค่อยโอเคนะครับในการที่เราจะพาคนดูของเขาเนี่ยไปอยู่ข้างนอกนะครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ TikTok เนี่ยทำไว้พร้อมหมดละนะครับซื้อของขายของดูความบันเทิงทุกอย่างเนี่ยอยู่ในนี้หมดละนะครับดังนั้นเนี่ยระวังไว้ด้วยนะครับก็คือเน้นให้ประโยชน์นะครับแล้วก็บอกว่าปรึกษาฟรีนะครับแอดไลน์มานะครับปรับแบบนี้ก็ได้นะครับช่องทางที่3ก็คือนะครับเราทำคลิปใน TikTok นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราส่งคนดูนะครับไปดูที่ YouTube นะครับก็คือไม่ได้บอกตรงๆว่าให้ไปกดลิงก์อะไรอย่างงี้นะเราแค่บอกว่านะครับดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube แบบนี้นะครับคือคนที่เข้าไปดูคลิปของเราใน YouTube อ่ะเราก็จะได้รายได้โฆษณาจาก YouTube นะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับของผมทำอยู่ก็จะเป็นประมาณว่านะครับคนจะมาพิมพ์คอมเมนต์ว่านะครับต้องการนะครับให้สอนอะไรเงี้ยต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับต้องการความรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะคอมเมนต์บอกว่าให้ไปดูที่ช่อง YouTube ตุ๊ดๆๆนะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้นะครับข้อ4นะครับก็คือ TikTok Seller นะครับสามารถขายของได้เลยนะครับส่วนวิธีการขายของเนี่ยก็ไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่านะครับ TikTok Shop เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมก็พิมพ์คำว่า TikTok Shop นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า sellerth.tiktok.com นะครับนี่ครับแล้วก็ไปสมัครได้เลยครับนี่ไปสมัครได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการเชื่อมนะครับเชื่อมบัญชี TikTok Seller กับตัว TikTok นะครับโปรไฟล์ของเรานะครับเชื่อมหลังบ้านให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถเริ่มขายได้ทันทีหาเงินได้ทันทีนะครับต่อไปนะครับพอเรามีคนติดตาม 1,000 คนขึ้นไปนะครับถึง 4,999 คนติดตามนะครับพอ 1,000 คนขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถไลฟ์ได้แล้วครับเป็นฟีเจอร์เด็ดเลยก็คือไลฟ์ได้นะครับไลฟ์เนี่ยถ้าเราไลฟ์เก่งนะครับเราก็อาจจะรวยภายในไม่กี่วันนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าคนทำแบบนี้เยอะมากนะครับคนไลฟ์โคตรเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนไลฟ์แล้วก็ดูคนอื่นเขานะครับแล้วก็ลองเอามาปรับใช้เป็นของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราทำเก่งแล้วทำชำนาญเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะเป็นพิมพ์รีพายคนที่2 3 4ก็เป็นได้นะครับซึ่งการไลฟ์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไลฟ์แล้วเนี่ยครับมันมีข้อควรระวังนะครับก็คือเราห้ามแต่งตัวโป๊เปลือยนะครับเราห้ามไลฟ์แล้วให้คนโทรออกไปข้างนอกนะครับหรือว่าคนแอดไลน์นะครับหรือว่าคลิกไปซื้อที่อื่นนะครับอันนี้โดนแบนหมดเลยนะครับอันนี้ห้ามเลยนะครับซึ่งนะครับไลฟ์เนี่ยเราจะขายของยังไงก็คือก็ต้องขายในที่ TikTok Shop นั่นเองนะครับซึ่งก็คือที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าไปสมัครเซลเลอร์ได้เลยนะครับก็คือเอาไปเชื่อมหลังบ้านกันนะครับแล้วก็ไลฟ์แล้วก็ขายใน TikTok Shop นั่นเองนะครับเพิ่มเติมนะครับการไลฟ์เนี่ยนะครับเราก็จะได้รายได้อีกอย่างนึงก็คือเราได้เพชรนะครับเขาเรียกว่าของขวัญนะครับนี่นะครับของขวัญไลฟ์บน TikTok นะครับก็เงื่อนไขนะครับอันนี้ก็คือต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คนนะครับนี่นะครับ
แล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เราก็จะได้เพชรนะครับแล้วก็เอาเพชรเนี่ยไปแลกเป็นเงินนะครับซึ่งผมลองทันดูแล้วนะครับก็ต้องได้เพชรเยอะพอสมควรเลยนะครับกว่าจะเอาแลกเป็นตังค์ได้นะครับผมได้ 0.04 ดอลอะไรเงี้ยนะครับก็ไลค์ทีนึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับต่อไปนะครับก็ 1,000 คนติดตามนะครับมันจะมีการที่เราสามารถ edit profile นะครับก็คือไปแก้ไขแล้วก็ใส่เว็บไซต์ได้ซึ่งการที่เราใส่ลิงก์เว็บไซต์เนี่ยนะครับเราสามารถใส่เป็น link tree นะครับหรือว่าเป็น hub link เนี่ยเราก็สามารถโปรโมท affiliate นะครับก็คือการที่เราเนี่ยนะครับไปแนะนำสินค้าให้คนอื่นมาคลิกผ่านลิงก์ของเรานะครับแล้วคนคลิกเข้าไปปุ๊บเข้าไปซื้อสินค้าเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นซึ่งตัว affiliate เนี่ยมีเยอะมากครับในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นพวก Access Trade นะครับ Ecomobi Invo Asia นะครับแล้วก็มีพวก Shopee Lazada นะครับก็สามารถไปสมัครได้นะครับแต่ว่า Shopee กับ Lazada นะครับที่เป็น official ของเขาโดยตรงเนี่ยเขาจะต้องการผู้ติดตามในโซเชียลเนี่ย 10,000 คนขึ้นไปนะครับให้คนติดตามเกิน 10,000 แล้วค่อยไปสมัครก็ได้นะครับนอกจากนั้นใครที่สนใจทำ Affiliate ต่างประเทศหรือว่าตอนนี้เนี่ยคนอยู่อเมริกานะครับคนดูในช่อง YouTube ผมมีอยู่ต่างประเทศกันเยอะนะครับก็ถ้าเราทำต่างประเทศใช่ไหมครับก็แนะนำไปเป็นพวก Digital Product เช่น clickbank.com นะครับ cj.com impact.com นะครับ digistore24 นะครับเพื่อนๆก็สามารถไป Google ได้เลยนะครับเราต้องการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นนะครับเราต้องการทำช่องแมวนะ TikTok แมวแล้วก็ไปพิมพ์คำว่า cat แล้วก็ตามด้วย affiliate นะครับก็จะมีสินค้ามาให้เราโปรโมทมากมายนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับช่องทางที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องของ referral นะครับก็คือคล้ายๆ affiliate แหละแต่ว่ามันจะเป็นการแนะนำนะครับการแนะนำอย่างเช่นนะครับ invo.asia เนี่ยครับถ้าเราไปแนะนำเพื่อนมาสมัครเราก็จะได้ค่าแนะนำนะครับหรือว่าอย่างเช่นตัว Access Trade นะครับ Vitasa เนี่ยนะครับหรือว่าพวกกระดานเทรดทั้งหลายนะครับ Zip Make Bitcup เนี่ยนะครับก็ได้จากการแนะนำแล้วก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ให้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่า Referral นั่นเองครับสเต็ปถัดไปนะครับถ้าเรามีคนติดตาม 5,000 คนขึ้นไปนะครับ 5,000 คนเนี่ยก็จะปลดล็อกนะครับแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็จะเหมือนการปลดล็อกในทีละขั้นนะครับ 5,000 คนเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะทำ TikTok Shopaffiliate ได้แล้วนะครับก็คือเราอ่ะไม่ต้องมีสินค้าก็ได้นะครับเราอ่ะไปเอาสินค้าของคนอื่นมานะครับซึ่งผมเคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูนะครับดูวิดีโอนี้จบแล้วก็เดี๋ยวคลิกไปดูวิดีโอนี้ต่อก็ได้นะครับเราก็แค่นะครับเป็นครีเอเตอร์นะครับเราเป็นคนทำวิดีโอครับทำวิดีโอเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็เพิ่มลิงก์สินค้าจากร้านอื่นมานะครับแล้วเวลาขายได้เนี่ยเราก็ได้ค่าของซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ถามว่าถ้าเทียบกับ Affiliate ที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงนะครับ Affiliate ที่ผมทำกับ Shopee หรือ Lazada เนี่ยนะครับมันจะติดคุกกี้ครับเพราะคนซื้อภายใน7วันน่ะเราก็ยังได้ค่าคอมแต่ TikTok Shop Affiliate เนี่ยนะครับมันจะเป็นที่เรียกว่านะครับ Cost Per Sale ก็คือคลิกเข้าไปปุ๊บต้องซื้อทันทีแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือคนซื้อเนี่ยจะต้องไม่คืนของภายใน7หรือ8วันนะครับก็คือส่งถึงมือเขาปุ๊บนะครับรอนะถ้าเขาไม่คืนของภายใน8วันนะเราถึงจะได้ค่าคอมอันนี้คือ TikTok Shop Affiliate สเต็ปถัดไปนะครับก็คือมีคนติดตาม 10,000 คนขึ้นไปนะครับก็คือช่องทางที่9นั่นก็คือ TikTok Creator Fund นะครับแต่ว่า TikTok Creator Fund เนี่ยเปิดเฉพาะต่างประเทศครับใครอยู่อเมริกานะได้เลยนะครับเคยมีคนเข้ามาถามนะครับว่าอยู่อเมริกาทำยังไงเงี้ยนะครับซึ่งนะครับก็ไม่ง่ายครับ TikTokCreator Fund US เนี่ยนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับ TikTok Creator Fund นะครับอันนี้ก็มีเงื่อนไขนะครับก็คือ 10,000 คนติดตามนะครับมีคนดูอย่างน้อย 100,000 วิดีโอวิวนะครับใน30วันที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาโผล่นะครับในหลังบ้านนะครับเราคนไทยยังไม่มีนะครับยังไม่มีก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมานะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับช่วงนี้ก็พยายามทำคลิปดีๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่องทางที่10นะครับก็คือสเต็ปถัดไปนะครับเรามีคนติดตาม 100,000 คนขึ้นไปนะครับมันจะปลดล็อกอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ TikTok Creator Marketplace นะครับเป็นแหล่งที่นะครับตัดคนกลางนะครับตัดเอเจนซี่ออกไปนะครับเจ้าของสินค้านะครับ Creator มาเจอกันได้โดยตรงที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือ TikTok Creator Marketplace นะครับอันนี้เป็นในส่วนของคนจ้างนะครับอันนี้คนจ้างนะครับก็คนจ้างเนี่ยก็จะมาจ้างนี้ได้นะผมก็เลือกเนี่ยจ้างใครก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะบอกราคานะครับเนี่ย $1,000 $3,000 บาทนะครับผมก็กด Add to Campaign เลยนะครับก็เสนอเข้าไปถ้าเขาโอเคเขาก็จะเริ่มทำงานอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เป็นครีเอเตอร์นะครับเวลาที่เรา 100,000 คนติดตามเมื่อไหร่นะครับมันก็จะมีขึ้นเตือนนะครับจาก TikTok ว่าตอนนี้เนี่ยคน 100,000 แล้วนะคุณสามารถจอย Creator Marketplace ได้นะเราก็กดจอยไปแล้วเราก็ตั้งว่าเราจะรับงานละกี่บาทอะไรประมาณนี้นะครับรอให้ 100,000 ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะมันจะแจ้งเตือนจาก TikTok แล้วก็พยายามดูตรงแจ้งเตือนจาก TikTok บ่อยๆนะครับ11นะครับช่องทางที่11ก็คือ TikTok Pulse นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีแค่ต่างประเทศนะครับที่อเมริกาคือเขาจะนำร่องที่ต
่างประเทศก่อนนะครับแล้วถ้ามันเวิร์กก็อาจจะมานำร่องที่ประเทศไทยนะครับรออีกนานเลยครับผมว่านะครับเพราะว่าเขาจะคัดแค่หัวกะทินะครับ 4% เท่านั้นนะครับของคนที่ทำ TikTok นะครับที่ทำยอดวิวได้สูงอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีโฆษณาอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่า TikTok Pause นะครับนี่นะครับ TikTok Pause นะครับก็โฆษณานะครับจะมาอยู่ข้างๆนะครับเขาก็เปิดว่าทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนะครับก็น่าจะยากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำยอดวิวให้ได้เยอะมากๆเลยนะครับช่องทางที่12นะครับสำหรับคนที่มี 100,000 คนติดตามขึ้นไปนะครับก็คือ TikTok Live นะครับ Subscription Program อันนี้เนี่ยก็จะเป็นของอเมริกาอีกแล้วนะครับใครที่เป็นพวกสตรีมเมอร์นะครับสตรีมเกมนะครับใน TikTok ก็เตรียมตัวไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเขาจะมี Membership นะครับคล้ายๆกับพวก Twitch พวก YouTube นะครับหรือว่า Facebook เนี่ยที่มี Membership ก็คือจ่ายตังค์เพื่อเข้าไปดูเราไลฟ์นะครับอันนี้ก็พวกสตรีมเกมนะครับ13นะครับช่องทางที่3ก็คือนะครับมีคนให้เพชรของเรานะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นไลฟ์แล้วก็ได้เพชรได้มั้ยครับอันนี้ก็คือวิดีโอนะครับแล้วก็มีคนให้เพชรในวิดีโอนั้นนะครับนี่นะครับเงื่อนไขก็คือนะครับจะต้องมีผู้ติดตามนะครับ 100,000 คนขึ้นไปนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเงื่อนไขของเขานะครับแล้วก็บัญชีธุรกิจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับก็ใครที่เป็นบิสซิเนสก็อดเลยนะครับอันนี้สุดท้ายนะครับก็คือรับทิปบน TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยรับเฉพาะที่อยู่ในอเมริกานะครับก็คือคนติดตาม 100,000 คนนะครับบัญชีธุรกิจร่วมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ใครที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็สามารถรับทิปได้แต่ว่าต้องอยู่อเมริกานะครับนี่นี่ก็เป็นนะครับช่องทางก็เดี๋ยวอีกหน่อยในอนาคตนะครับผมว่ามันก็จะมาเปิดในเมืองไทยนะครับอันนี้เราก็รู้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็พยายามทำคลิปนะครับสม่ำเสมอแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาเราทำคลิปเนี่ยบอกคนดูด้วยนะครับว่ากดติดตามด้วยนะนะครับกดติดตามด้วยนะเวลาที่เราทำเนี่ยผมแนะนำเลยว่าเราควรจะโฟกัสนะครับเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางเฉพาะบุคคลนะครับคนที่ชอบเรื่องของการฟิตเนสนะครับก็ฟิตเนสไปนะครับคนที่ชอบเรื่องของการกินก็กินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อการไลฟ์นะครับเวลาไลฟ์เนี่ยนะครับถ้าคนที่เขาไม่ได้ชื่นชอบคอนเทนต์อันนี้นะครับแต่เขาชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะเราไลฟ์เรื่องไหนเนี่ยครับคนดูมันจะน้อยนะครับอันนี้เท่าที่ผมสังเกตมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องโฟกัสในเรื่องของสร้างผู้ติดตามที่ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับโอเคก็ทั้งหมดนะครับ14ช่องทางนะครับจากศูนย์ผู้ติดตามจนถึง 100,000 อัพนะครับจะมีวิธีหารายได้จากทางไหนบ้างก็คิดว่าน่าจะสร้างความกระจ่างได้นะครับว่าโอ้โหนี่อาณาจักรของ TikTok นี่มันน่ากลัวมากๆเลยนะครับมันมีมาให้ทำเยอะมากกว่า Facebook หรือว่า YouTube อีกนะครับก็ลองไปดูกันนะครับว่าเราวันนี้เนี่ยเราได้สร้างตัวตนได้สร้างช่องนะครับใน TikTok หรือยังนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยผมกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับและมีคำถามอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ